ไอ้เบบี้ยังไม่แตะเนื้อต้องตัวกี่ปีกี่ปีก็แต่งงานมา10ปีมีลูกระหว่างแต่งนั่นน่ะ8เพิ่งจะมาดีหลักเดือนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอ๋อคือมันไม่ให้โดนตัวเลยไม่เลยใช่มันก็โดนได้แต่ว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ถูกแม่เลี้ยงมาแบบโบราณนึกออกไหมคือจะอะไรก็ไปอยู่ในที่รับตาหน่อยจะมาทำอะไรใช่มันดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะพี่เบนซ์นะปกติเนี่ยพี่เบนซ์เนี่ยถ้าพี่มิกโดนตัวหรือหอมไหล่อ่ะตอนนี้หอมไหล่ได้ไหมยังไงนะเหมือนพี่ไปหอมไหล่พี่เบนซ์เหรอโดนนะอย่างงี้โดนนะโอ้ยโดนนะโดนปั๊บเลยโดนเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่เป็นไม่ชอบเออถ้าเป็นสมัยก่อนโดนตอนนี้ชอบอยู่ไหมตอนนี้โอเคอยู่ไหมไม่เอาจริงๆเลยเป็นคนไม่ชอบให้แบบว่าคือที่ยิ่งออกอากาศนี่ยิ่งรู้สึกแบบไม่ควรไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมใช่โดนแล้วเนี่ยโดนแล้วมันไม่ดีเข้าใจไหมเดี๋ยวลูกทำตามพี่รักเราลูกสามเราลูกสามพี่รักรู้แล้วแต่มันก็เป็นตัวอย่างไงโดนแล้วนะโดนอยู่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ทำดีกว่าเหมือนฮะเบนคือแกแบบว่าคือแม่แม่ที่สมัยฉันจำภาพได้ตอนสมัยก่อนที่บ้านพี่ตุ๊กแม่เหมือนครูอ่ะไอ้เบนหยิบของกินปุ๊บแล้วแม่กินทำไมจะเดินแบบไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฉันพี่มดเห็นใช่ไหมแต่ก่อนเด็กเมื่อก่อนเห็นคือตีเลยไม่ให้กินเออคือเขาเนี่ยแล้วโดนเลี้ยงมาแบบโบราณไงเราก็รู้สึกว่าพออะไรที่มันออกอากาศหรือว่าแบบอยู่สาธารณะเนี่ยก็ไม่เหมาะต้องถามกลับอย่างนี้ว่าเหตุผลอะไรมิกถึงต้องทำในที่สาธารณะเพราะไม่สาธารณะก็ไม่ได้ถามไงแม่พอพูดตรงนี้ดูดีใช่ไหมแม่หนูไม่ชอบให้ใครมาทำกับหนูเป็นที่สาธารณะเริ่มสวนกลับแน่นอนเรียนว่าไอ้หนูในเมื่อที่หลังบ้านมันไม่ได้หน้าบ้านเลยละกันเขาทำอะไรเราไม่ได้แต่เมื่อก่อนมันมีเหตุผลว่าทำไมถึงเขาไม่มั่นใจใช่ไหมไม่หนูไม่คือโดยปกติก็ไม่ชอบให้คนมาเยอะแยะอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งแบบความที่พอแบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สวยเท่าเดิมเราก็จะไม่อยากให้ใช่ไม่อยากแต่ตอนนี้โอ้โหกลับมารับงานเต็มเหนี่ยวขนาดนี้แล้วถูกต้องไหมล่ะใช่ต้องกลับจริงๆอะต้องขอบคุณพี่นะเพราะว่าจริงๆพี่มดเป็นคนมาบอกหนูว่าเธอกลับมาเธอไปเจอว่าพุทธชินราชไอ้เบนเป็นมนุษย์ที่แบบไอ้เบนเราเคยเห็นมึงตัดสมัยคือนางแบบคือแบบว่าเป็นพิธีกรคนหนึ่งเบนคือเมื่อก่อนฉันเป็นพิธีกรเป็นดีเจเบนคือเป็นพิธีกรแล้วนะเป็นดังเอกที่พิชตัวเองมาเป็นพิธีกรคนแรกๆด้วยนะทำกับพี่น็อตเออทำอะไรเนาะปรากฏว่าอยู่ดีไอ้เบนแกไม่คิดจะรับงานแล้วหรอใส่กางเกงวอร์มใส่เสื้อยืดตัวโค้งๆพี่หนูมีความสุขของหนูแล้วคือก็เข้าใจมีความสุขของเขาก็คือการอยู่กับลูกถูกต้องป่ะถามเบนแกทำอะไรบ้างวะก็รับส่งอะก็รับส่งลูกอ่ะกลับมาดูแลลูกก็หมดเวลาแล้วทั้งวันสามคนนะจนฉันบอกไอ้เบนอึดจริงสิอึดเดียวแม่แนะนำกลับมาทำงานเถอะที่ว่าพุทธชินราชฉันจำได้อึดเดียวแกกลับมาเถอะวันนึงถ้าคนเรามันต้องอยู่หน้ากล้องอ่ะครับพี่มันหนีไม่ได้หรอกที่ต้องดูแลตัวเองให้หนีให้ตายยังไงนะถ้าคนเราถ้ามันไม่ได้อยู่หน้ากล้องนะครับพี่ต่อให้แกดิ้นยังไงมันก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าสมมติมันโดนกำหนดว่าเอ้ยมันต้องอยู่หน้ากล้องมึงหนีไปเถอะหนีวันนึงก็กลับมาใช่แต่หนูมีความสุขกับการทำงานตรงนี้มากเลยนะพอได้กลับมาคือตอนแรกที่เราหยุดไปนานเราจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วไงนอกจากแบบงานที่ไม่ได้พูดเยอะพออยู่กับลูกเนาะชีวิตมันก็จะสโลว์นิดนึงเนาะสติก็จะแบบนอนไม่ค่อยพออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราทำงานได้ไม่เต็มร้อยไงเราก็จะแบบไม่ค่อยโอเคหุ่นก็ยังไม่โอเครู้สึกไม่โอเคแล้วพอแบบค่อยๆกลับมามันความเป็นตัวเองมันก็มันอยู่ในสายเลือดเธอมันได้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเรากลับมาได้แกรู้ป่ะอย่างแรกฉันบอกมึงว่าไงรู้ป่ะฉันพี่ไปหามันไอจีมันรู้อยู่ป่ะวะอยู่อย่างแรกอะมึงไปหาส้นสูงของมึงแววก่อนว่ามึงเก็บไว้ไหนรองเท้าส้นสูงอะทำไมถึงแนะนำว่าต้องส้นสูงเพราะมันไม่ยอมใส่มาใส่จนรองเท้าอะไรของมันก็แกแต่แหละเป็นคนพามาไปเจอฉันบอกป่ะล่ะคือปุ๊บบอกไอ้เบนอย่างแรกกูไม่รู้นะว่าเคยต้องถามตัวเองก่อนว่าเคยซื้อรองเท้าส้นสูงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โหเอาตรงๆเลยนะเอาจริงๆเลยนะหนูไม่ได้ใส่เลยเพราะหนูเจอพี่มิกนี่แหละต้องเป็นแฟนกันเลยเหรอก็เกือบ20ปีอ่ะยืนพูดยืนโอ้ยก็ไม่น่ามาประจานกันตรงนี้นี่หนูใส่เตี้ยนะหนูใส่แค่2นิ้วอ่ะแล้วถ้าหนูใส่4โอ้สงสารมากถ้าเขาใส่4นะอ่ะยืนใหม่ถ้าใส่4นะมิกหันไปคุยกับง่ามจักรแล้ครับผมเลยแบบไม่ใส่แล้วกันแล้วพอมีลูกอีกโอ้โหเลยรู้สึกว่าพักก่อนพอละเพราะว่า
เราไม่จำเป็นต้องใส่อีกแล้วอ่ะคือไม่ได้ทำงานเพื่อความสวยงามแล้วต้องวิ่งตามลูกด้วยนะถูกก็เลยหยุดไปเลยแล้วพี่พอใส่ส้นสูงกลับมาคือข้อเท้าคือไม่ได้แล้วเลยนะเหมือนความที่มันไม่ได้ใส่นานแล้วก็ไปหมดเออเหมือนน้ำหนักมันเยอะอ่ะน้ำหนักเยอะแล้วถามว่าเบนจะทำจริงๆป่ะก็ถามก็เบนทำจริงๆป่ะทำก็ตั้งแต่นั้นแต่วันนั้นเฮ้ยก็แอบดีใจทุกคนเฮ้ยไอ้เบนเวลาเห็นนี่ก็เออกูเป็นคนไปเอามันออกมาจากถ้ำว่ะกูไปเอามันออกมาจากถ้ำได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกนางปฏิเสธบอกครับก็เข้าใจปฏิเสธไม่ทำ